นี่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตำมะยมกันนะคะนี่มะยมช่วงโควิดแบบนี้เนาะอยู่บ้านก็ต้องทำกินเองซื้อก็ไม่ได้อันตรายนะคะ มะยมได้มาตั้งแต่กลับบ้านเมื่อตอนปีใหม่มันก็ยังเหลืออยู่เดี๋ยวเรามาตำมะยมกันลอยแล้วนี่ค่ะเพื่อนๆตำมะยมของเราเสร็จแล้วมันต้องตำเยอะตำเยอะไม่หน่อยเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะหวานมากมันแซ่บมากเลยเม็ดมันละเอียดหมดแล้วนะคะมาจ้ะมาแซ่บๆด้วยกันสำหรับวันนี้นะคะวิธีเด็กบ้านสวนจะมาขอปิดคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะ
าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอครั้งต่อไปสำหรับวันนี้นะคะวิถีเด็กบ้านสวนขอลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ